Toyota เผย EV ของตัวเองล่าสุดแล้วในนาม BC อันที่จริง Toyota ก็เริ่มปรับโครงสร้างองค์กรให้พร้อมกับการพัฒนารถ EV อย่างเร่งด่วนเมื่อ4ปีที่แล้วแต่อาจไม่ได้เป็นข่าวดังอะไรมากนักแต่ถ้าสมมติว่า Toyota ต้องเร่งปรับองค์กรเพื่อรอสร้าง EV โดยเฉพาะนั่นแสดงว่า Toyota ย่อมรู้ว่าทิศทางของอนาคตจะเป็นเช่นไรเมื่อปีก่อน Toyota ได้เปิดเผยข้อมูลว่าพื้นตัวถังรถไฟฟ้าของพวกเขาใช้ชื่อว่า ETNGA เป็นสถาปัตยกรรมสเก็ตบอร์ดแพลตฟอร์มแผ่นเรียบไม่มีการนำพื้นตัวรถตัวถังน้ำมันมาดัดแปลงอย่างแน่นอนและรถคันแรกที่จะเปิดตัวก็คือเป็น SUV ขนาดกลางภายในปี2021ล่าสุด Toyota ได้เผยภาพวิดีโอทีเซอร์ของรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นบน ETNGA ใช้ชื่อว่า Toyota BC หรือBZ หรือ Beyond Zero เป็นซีรีส์ใหม่ของรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์3ห่วงและน่าจับตาว่าจะใช้ชื่อ BZ กับรถไฟฟ้าตัวถังอื่นหรือไม่เพราะได้ยินว่ามีการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า BZ แล้วต่อด้วยหมายเลขที่ทางการออกแบบของ Toyota BZ จะนำแนวทางการออกแบบที่แตกต่างจากรถไฟฟ้าคันอื่นๆและแตกต่างจากรถ Toyota ด้วยกันเองคือเน้นแนวล้ำสมัยแต่เน้นเส้นสายเหลี่ยมและตรงคาดว่ารถคันนี้น่าจะเป็น SUV ระดับ Middle C Segment ประมาณ RAV4 การเปิดตัวรถตระกูล Toyota BZ จะมีขึ้นในวันที่19เมษายน2021ที่งานซิ่งไฮ้ออโต้โชว์นี้งานนี้โรครถยนต์สนุกดีครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ